สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้แอปดีติ๊กเก็ตนะครับจองตั๋วรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทางแอป SRT ดีติ๊กเก็ตได้มีการรีไวซ์ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแอปจองตั๋วรถไฟ SRT ดีติ๊กเก็ตก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะครับผมใช้ระบบ Android ก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store นะครับพิมพ์คำว่าดีติ๊กเก็ตนะครับก็จะมีชื่อ SRT D-Ticket โผล่ขึ้นมานะครับนี่ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ของผมดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดได้เลยครับก็คลิกเปิดเลยนะครับก็จะมาที่แอป SRT D-Ticket แอปจองตั๋วรถไฟนะครับพอเปิดเข้ามาแล้วก็ให้สแกนลายนิ้วมือนะครับผมก็สแกนเข้าไปอันนี้ผมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแอป D-Ticket แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับลงทะเบียนก่อนเมื่อล็อกอินโดยสแกนลายนิ้วมือเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าแรกของแอปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปที่คลิกไปที่จองตั๋วรถไฟนะครับแล้วก็เลือกภูมิภาคนะครับสายเดินรถนะครับก็มีสายภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับแต่ถ้าใครไม่ทราบว่าสายเดินรถที่จะไปนี้อยู่ภาคไหนก็เลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นก็เลือกสถานีต้นทางนะครับแล้วก็เลือกสถานีปลายทางนะครับสถานีปลายทางผมก็เลือกเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับต้นทางก็เลือกขอนแก่นวันเดินทางก็เลือกวันที่20 มิถุนายน 2567นะครับจำนวนผู้โดยสาร1 คนนะครับแล้วก็คลิกไปที่ค้นหานะครับพอคลิกแล้วก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับบอกว่าขอนแก่นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์20 มิถุนายน 2567 1 คนแล้วก็มีขบวนรถนะครับประเภทรถเร็วขบวน134ออกจากขอนแก่น3 ทุ่ม 12 นาทีถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์5:20นะครับก็เลื่อนลงมาดูอีกขบวนหนึ่งนะครับเป็นรถประเภทด่วนพิเศษ CNR นะครับออกจากขอนแก่น3 ทุ่ม 49นะครับถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์5:50นะครับขบวนที่26นะครับขบวนนี้น่าจะเป็นรถนอนนะครับแต่ผมก็เลือกที่จะไปขบวนรถนั่งนะครับจะประหยัดกว่าครับนี่ครับจะเห็นว่าขบวนรถเร็วนะครับรถประเภทนั่งนะครับจะออกจากขอนแก่นเร็วกว่ารถด่วนพิเศษ CNR รถนอน37 นาทีนะครับแล้วก็ถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับนั่นแสดงว่ารถนั่งกับรถนอนนี่ใช้เวลาวิ่งนี่พอๆกันเลยนะครับการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางในตอนกลางคืนนะครับถ้าใครอยากใช้รถนอนก็คลิกไปที่รถด่วนพิเศษ CNR นะครับถ้าใครใช้รถนั่งก็คลิกไปที่ขบวนรถเร็วนะครับของผมก็คลิกไปที่ขบวนรถเร็วนะครับเมื่อคลิกแล้วก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับหน้าเลือกตู้โดยสารนะครับก็จะมีให้เลือกบช.ส.76ผู้โดยสารทั่วไป76 ที่นั่งชั้น 3นะครับระบบระบายอากาศแบบพัดลมนะครับเป็นรถประเภทนั่งนะครับราคา187 บาทครับก็ชั้น3นี้ก็เป็นชั้นที่ประหยัดสุดแล้วครับก็เลื่อนลงมาดูอีกตู้หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตู้บสส20นะครับเป็นชนิด20 ที่นั่งนะครับชั้น2นะครับระบบระบายอากาศแบบพัดลมนะครับเป็นรถประเภทนั่งเหมือนกันนะครับราคา287 บาทครับ2ตู้นี้ก็จะต่างกันที่ชั้น3จะ1ตู้จะมีทั้งหมด76 ที่นั่งนะครับส่วนชั้น2นี่1ตู้จะมีทั้งหมด20 ที่นั่งนะครับแล้วก็ราคาต่างกัน100 บาทนะครับที่นั่งสำหรับชั้น2ก็จะคล้ายๆรถทัวร์นะครับพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้นะครับแต่ชั้น3ไม่สามารถปรับพนักพิงเอนนอนได้นะครับแล้วก็เป็นแบบนั่งหันหน้าชนกันนะครับให้ความรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟมากับครอบครัวนะครับถ้ามี waiting listขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าตู้นี้มีคนจองเต็มหมดแล้วนะครับฟังก์ชัน waiting list นี้ก็เป็นระบบฟังก์ชันใหม่นะครับสำหรับขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารผ่านระบบจองตั๋วโดยสารดีติเก็ตนะครับก็สามารถจองได้เฉพาะประเภทขบวนรถด่วนพิเศษนะครับขบวนรถด่วนขบวนรถเร็วแล้วก็ขบวนรถนำเที่ยวนะครับนอกเหนือจากขบวนรถเหล่านี้ก็ไม่สามารถจองได้นะครับช่องทางการจองและซื้อตั๋วโดยสารก็มีอยู่3ช่องทางนะครับซื้อได้ที่โมบายแอปพลิเคชันแอป SRT D-Ticket นะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์นะครับ dticket.railway.co.th นะครับแล้วก็ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารได้ทุกคนนะครับก
คนที่จะขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารจะต้องเป็นสมาชิกที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากระบบดีทิเก็ตก่อนนะครับถ้าตู้ไหนเต็มก็จะมีฟังก์ชัน waiting list ขึ้นที่ตู้นั้นนะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการสามารถกดไปที่ฟังก์ชัน waiting list เพื่อขึ้นบัญชีสำรองตั๋วที่นั่งได้นะครับตามลำดับคนกดก่อนก็มีโอกาสได้ก่อนนะครับในกรณีที่จะขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับระบบดีทิเก็ตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารได้เลยนะครับแล้วถ้าหากมีการยกเลิกหรือคืนตั๋วโดยสารเข้ามาในระบบนะครับก็จะทำให้มีที่นั่งว่างนะครับระบบก็จะทำการส่งข้อความพร้อมรหัสการจองตั๋วไปที่อีเมลของผู้โดยสารตามลำดับนะครับที่กดฟังก์ชัน waiting list นะครับจากนั้นก็สามารถดำเนินการออกตั๋วและชำระเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์แอปหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยนะครับอย่างเช่นตู้นี้เต็มแล้วนะครับก็สามารถกด waiting list ได้เลยนะครับแล้วก็รออีเมลแจ้งกลับมานะครับถ้าไม่มีอีเมลแจ้งกลับมาแสดงว่าก็ยังเต็มอยู่นะครับส่วนตู้นี้ยังไม่เต็มนะครับผมก็กดเลือกตู้นี้นะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าข้อมูลผู้โดยสารนะครับระบุตัวตนของผมนะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับก็จะเปลี่ยนมาหน้าเลือกที่นั่งนะครับรูปเก้าอี้สีเทานี้คือที่นั่งว่างนะครับรูปหน้าคนที่เป็นสีฟ้านี่ก็เป็นผู้ชายจองนะครับรูปหน้าคนที่เป็นสีชมพูนี่ก็เป็นผู้หญิงจองนะครับแล้วก็รูปหน้าคนสีเหลืองอันนี้เป็นพระจองนะครับแล้วก็รูปเก้าอี้สีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นที่นั่งที่เราเลือกนะครับที่เราจองถัดลงมาก็เป็นตู้โดยสารนะครับข้างบนก็จะเป็นบันไดนะครับอันนี้ก็มีห้องน้ำสองห้องนะครับเก้าอี้สีเทานี้ก็ว่างทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจองนะครับสีชมพูเป็นผู้หญิงสีฟ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ยังมีที่นั่งว่างอีกเยอะนะครับก็จะมีทั้งหมด76ที่นั่งนะครับอันนี้ผมก็เลือกที่นั่ง22นะครับเก้าอี้สีน้ำตาลพอเลือกที่นั่งได้แล้วก็กดถัดไปนะครับก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับหน้าส่วนรถการรถไฟนะครับผมก็ไม่มีส่วนรถอะไรนะครับก็กดถัดไปครับก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับหน้าข้อมูลการสำรองที่นั่งนะครับรายละเอียดการจองก็187บาทเที่ยวไปขบวน134เร็วชั้น3ที่นั่งพัดลมเส้นทางขอนแก่นปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ชนิด76ที่นั่งเดินทางวันที่20มิถุนายนพ.ศ.2567ค่าโดยสารผู้ใหญ่วงเล็บที่นั่งริมทางเดิน1คนราคา187บาทค่าธรรมเนียมการจอง0บาทยอดรวมที่ต้องชำระ187บาทจากนั้นก็กดถัดไปนะครับก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับหน้าชำระเงินนะครับก็เลือกช่องทางการชำระเงินนะครับมีทั้งบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับแล้วก็ชำระผ่าน QR PromptPay นะครับชำระผ่าน QR PromptPay นี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ทางแอปดีทิเก็ตได้เพิ่มเข้ามานะครับก็สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากนะครับผมก็ติ๊กเลือกชำระผ่าน QR PromptPay นะครับแล้วก็กดชำระเงินครับก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าแสดง QR Code นะครับผมก็แคปหน้าจอ QR Code นี้นะครับแล้วก็ไปชำระเงินกับแอปพลิเคชันธนาคารที่ผมผูกเอาไว้นะครับก็ต้องชำระเงินภายใน60นาทีนะครับผมกด QR code ออกมาตอน 17:07 นะครับก็ต้องชำระเงินภายใน 18:07 นะครับหากชำระไม่ทันระบบก็จะยกเลิกการจองนะครับจากนั้นผมก็ชำระเงินนะครับ187บาทนะครับเวลาโชว์ตั๋วให้เจ้าหน้าที่การรถไฟตรวจตั๋วก็เข้ามาที่หน้าแรกของแอปนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตั๋วของฉันนะครับก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับแสดงรายการตั๋วของเรานะครับก็ตั๋วของเราก็เป็นตั๋วธรรมดานะครับรถเร็วชนิดบชส76ที่นั่งชั้น3นะครับต้นทางจากขอนแก่นปลายทางไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวน134คันที่8ประเภทรถนั่งเลขที่นั่ง22นะครับอยู่ตรงที่นั่งริมทางเดินนะครับเดินทางวันที่20มิถุนายน2567ออกจากขอนแก่นที่เวลาประมาณ 3:12 นาทีนะครับถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ประมาณ 5:20 นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ